โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้ครับวันนี้ทำการลงแอดออนในเกม Minecraft นะครับที่จะทำให้เกม Minecraft ของเรานั้นนะครับน่าเล่นและสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับและแอดออนนี้จะมีลูกเล่นอะไรบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยครับไม่ใช่แต่ว่าคลิปผมมาแล้วนะครับผมกดกันแล้วใช่ไหมครับงั้นก็ไปชมคลิปกันได้เลยมาครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับแอดออน Plant vs Zombie นะครับผมหรือว่าพืชพันธุ์ซอมบี้นั่นเองนะครับผมที่เรารู้จักกันนะครับซึ่งมันเป็นเกมสมัยนู้นน่ะเสียงยาวไปไหนจิบคอแล้วเนี่ยซึ่งพอเราเข้าแอดออนนี้มานะครับผมก็มันจะมีไอเทมนี้มาให้ครับซึ่งไม่สามารถเอาออกได้นะครับผมก็จะเป็นไอเทมร้านค้านั่นเองแล้วหรือว่าสโตร์ซึ่งถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมี3ตัวเลือกให้นะครับก็จะเป็นต้นไม้ตอนเช้ากับต้นไม้ตอนกลางคืนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนของอย่างอื่นนะครับก็จะเป็นการซื้อแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ซื้อรถตัดหญ้านะครับผมที่สามารถทําลายได้ทุกอย่างนะครับถ้าใครเล่นเกมเคยเล่นเกมนี้จะรู้นะครับผมว่ารถตัดหญ้าทําได้ทุกอย่างนะครับผมเป็นยุคดังให้เธอแล้วก็สังเกตนะครับด้านขวาตอนนี้แสงอาทิตย์ผมมี0นะครับผมก็ไม่มีเลยนะครับซึ่งวิธีการได้แสงอาทิตย์มาครับก็ถ้าเล่นแนวชีวิตรอดก็ต้องซื้อจากร้านค้านะครับหนีใช้เนื้อซอมบี้ในการแลกนะครับส่วนถ้าเป็นโหมดครีเอทีฟเนี่ยคือก็เอามาจากหยิบมาจากนี่แหละนะครับซึ่งมันก็อยู่หน้านี้นะครับนี่หน้าเตียงนอนนะครับนี่ย้อนสุดท้ายเลยนะครับผมถ้าเราเอามาใส่ที่ตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะลดค่อยๆลดไปแล้วด้านขวาเนี่ยผมก็จะเพิ่มนะครับตอนนี้ผมก็มีแสงอาทิตย์64แล้วนะครับผมถ้าเป็นในเกมPVZ นะครับก็จะเป็น640นั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ผมมีแสงอาทิตย์มาเยอะแล้วนะครับผมจะซื้อรถตัดเอ้ยไม่ดิผมจะซื้อต้นไม้นะครับซึ่งต้นไม้เนี่ยจะมีสองคือเรียกว่าอะไรนะสองเวลานะครับสองเวลาก็จะมีตอนเช้ากับตอนค่ำนะครับซึ่งตอนเช้าเนี่ยก็จะมีพืชตามนี้เลยนะครับนี่ก็จะราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งก็โอ้โหนี่แพงสุดเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวค่อยรีวิวแล้วกันโอเคตอนนี้ผมก็ได้ซื้อต้นไม้มาทั้งหมดแล้วนะครับเหลือแค่รถตัดหญ้านะครับผมก็วิธีการซื้อรถตัดได้ก็ต้องใช้เนื้อซอมบี้15อันนะครับก็เนื้อซอมบี้ก็ไปฆ่าซอมบี้ในเกม Minecraft ซะแล้วก็ซื้อมาโอเคตอนนี้ผมได้ของครบแล้วนะครับผมก็เหลือแค่ซอมบี้นะครับซึ่งซอมบี้นี่ผมไม่รู้ว่าเอาจากไหนไม่งั้นก็ต้องรอตอนค่ำนะครับมันถึงจะเกิดมาให้อะไรงี้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับก็เริ่มจากอันแรกครับก็จะเป็นต้นนี้เลยครับที่มันแจกตอนแรกสุดเลยนะครับตอนมันสอนเราเล่นนะครับผมนี้ก็จะเป็นมันชื่ออะไรอ่ะมันชื่อพีชูเตอร์นะครับเป็นพีชูเตอร์ยิงถั่วนั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวแรกครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ยิงทีละนัดนะครับผมก็มันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากครับก็จะยิงแค่นัดทีละนัดทีละนัดไปเรื่อยนะครับผมต่อไปครับก็จะเป็นนี่เลยทานตะวันนะครับซึ่งซันฟลาเวอร์เนี่ยมันจะผลิตแสงอาทิตย์มาให้เรานะครับผมเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็ผลิตมาให้นะครับก็น่ารักนะแอดออนนี้น่ารักนะครับผมเนี่ยมีแอนิเมชันนู่นนี่นั่นด้วยนะครับก็โยกไปมาแล้วก็มีการกระพริบตาด้วยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นการผลิตแสงอาทิตย์แล้วนะครับเนี่ยแสงอาทิตย์มันก็จะเพิ่มแล้วนะครับก็สังเกตดูเอานะเมื่อกี้มันกระตุกพอดีนะก็ต้นไม้เนี่ยสามารถหันได้นะครับเราก็แค่มองไปที่ต้นไม้นะครับแล้วก็คลิกทีหนึ่งปุ๊บนี่ครับมันจะเป็นการหันให้อ่ะมันผลิตแสงแดดให้แล้วนี่ครับมันจะหันให้นะครับผมนี่มันหันได้นะครับหันไปทางไหนก็ได้ปึ๊บโอเคประมาณนี้นะครับตัวต่อมาครับผมก็จะเป็นวอลนัทนะครับผมก็จะเป็นกําแพงกําแพงถั่วปึ๊บก็จะเป็นนี่เลยครับเป็นกําแพงถั่วนะครับผมพีนัทนั่นเองไอ้วอลนัทพีนัทอะไรอะวอลนัทนะครับผมหันมาทางนี้โอเคจะผลิตแสงแดดเรื่อยๆเลยนะครับไอ้ทานตะวันนะครับผมก็จะตามนี้นะครับก็จะเป็นกำแพงที่เหมือนเป็นกำแพงป้องกันนะครับก็สามารถหยุดซอมบี้ได้ระยะหนึ่งนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเชอร์รี่บอมนะครับซึ่งอันนี้ไม่สามารถวางได้ครับผมเราต้องกดค้างที่หน้าจอเพื่อปามันเอานะครับดูนะเนี่ยเห็นปะนี่มีเอฟเฟกต์ด้วยปุ๊บเนี่ยนะครับเหมือนเอฟเฟกต์ในPVZ เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นPVZ ภาค1นะครับภาค2นี่เอาไว้ก่อนเขายังไม่ค่อยมีใครทำแล้วนะครับช่วงนี้นี่อันนี้สำหรับเป็นระเบิดนะครับต่อไปครับก็จะเป็น Snow Pea นะครับผมก็จะเป็นไอ้คล้ายๆนี้แหละแต่ว่ามันจะเป็นตอนยิงออกไปมันจะเป็นน้ำแข็งนะครับทำให้ซอมบี้ช้าลงนะครับปึ๊บนี่ก็ตามนี้เลยนะครับผมต่อไปครับผมก็จะเป็น Potato Mine นะครับก็
ไอ้ตัวนี้มันก็ต้องถ้าเราวางแล้วมันเนี่ยมันจะอยู่ในดินนะครับเราก็ต้องรอเวลามันสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เองนะครับนี่ไงขึ้นมาให้แล้วนะครับผมนี่น้องน่ารักนะครับตามนี้เลยประหนึ่งหันให้มันถูกทางก่อนโอเคนี่น้องน่ารักนะครับผมซึ่งไอ้ตัวนี้เหมือนจะน่ารักนะแต่ถ้าเราเข้าซอมบี้เข้าไปเหยียบเนี่ยคือตายเลยนะครับมันจะระเบิดเลยนะถือว่าน่ากลัวใช้ได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นวูลีพีเตอร์นะครับก็ตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวนี้เลยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะแก่งกว่าครับก็จะเป็นการยิงออกไป2นัดนะครับครั้งละ2นัดครั้งละ2นัดนะครับผมปึ๊บนี่อันนี้ก็จะน่าดุนะครับน่าโกรธน่าโกรธอันนี้จะยิงนัดเดียวครับอันนี้ก็ยิงนัดเดียวแต่อันนี้ยิงครั้งละ2นัดนะครับตามนี้เลยซึ่งก็ตอนผมเล่นผมก็ใช้ตัวนี้กับตัวนี้เป็นหลักนะครับตัวนี้แช่แข็งแล้วก็ยิงอีก2นัดนะครับผมซึ่งโคตรโหดบอกเลยตัวต่อมาก็จะเป็นชอมเปอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นต้นไม้กินคนนั่นเองปึ๊บนี่อันนี้คือต้นไม้กินคนนะครับโคตรใหญ่ปากโคตรใหญ่เลยนะฮะนี่ตามนี้เลยนะครับสำหรับมันชื่ออะไรนะชูเปอร์โอเคผมลืมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับต้นไม้ตอนเช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นไม้ตอนกลางคืนกันว่าจะมีอะไรบ้างโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูต้นไม้ตอนกลางคืนกันครับซึ่งตอนนี้ตอนเช้านะถ้าเกิดผมวางปุ๊บเนี่ยครับมันจะมีตัว Z ออกมานะครับอันนี้คือมันกำลังหลับอยู่นะครับซึ่งไอ้ต้นไม้เนี่ยมันต้องเป็นตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับมันถึงจะตื่นให้นะครับผมเดี๋ยวเราลองปรับเป็นตอนกลางคืนดูปุ๊บนี่มันก็ตัวเซตก็จะหายไปแล้วนะครับผมนี่ตามนี้เลยซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยไอ้พวกต้นไม้ตอนเช้าเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นะครับมันอยู่ได้ตลอดเลยนะแต่ไอ้ตอนต้นไม้ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับซึ่งไอ้เห็ดตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ผลิตแสงแดดในตอนกลางคืนนะครับนี่น้องน่ารักมันจะหันไปทำไมวะปึ๊บโอเคมันก็จะผลิตแสงอาทิตย์ให้นะครับผมซึ่งมันก็จะมีการโตด้วยนะครับผมถ้าเป็นภาค2เนี่ยมันจะมีการโตแบบอยู่3ระดับนะครับแต่เป็นภาคแรกเนี่ยมันจะมีแบบตัวเล็กแล้วก็ตัวโตเลยนะครับก็จะมีประมาณนี้โอเคตัวต่อไปก็จะเป็นพับชูมนะครับผมพับชูมนั่นแหละโอเคมาเรามาดูกันจะเป็นยังไงเป็นเห็ดน้อยนี่เป็นเห็ดน้อยนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็มันยิงระยะไกลไม่ได้ครับมันต้องระยะใกล้ประมาณ4บล็อกนะครับผมมันถึงจะยิงได้นะครับต้องให้ซอมบี้เข้ามาอยู่ประมาณ4บล็อกนะครับผมซึ่งก็เป็นตัวเหมือนจะอ่อนแอนะแต่ถ้าอยู่รวมกันเนี่ยมันโหดนะครับตามนี้เลยต่อไปก็จะเป็นอ่านชื่อเอาแล้วกันเนี่ยตามนี้เลยนะครับก็ไอตัวนี้นะครับก็จะเห็ดก็จะตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็มันจะปล่อยฟองน้ำออกไปนะครับไอตัวเนี้ยมันเอาไว้กำจัดพวกที่มันถือแบบพวกที่ซอมบี้มันถือของไว้กันไว้ข้างหน้านะครับมันจะยิงทะลุของได้นะครับผมซึ่งทำให้ซอมบี้อ่ะมันตายง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องแบบไปยิงของให้พังก่อนแล้วค่อยไปยิงซอมบี้อีกทีอ่ะประมาณนั้นอ่ะตอนนี้เนี่ยเห็ดเหลืองเราโตแล้วนะครับมันโตให้โอเคตัวต่อไปครับผมอันนี้ผมขอเรียกว่าตัวขี้กลัวแล้วกันนะครับซึ่งชื่อก็บอกอยู่ว่าScary Shroom นะครับซึ่งมันกลัวยังไงคือไอ้ตัวเนี้ยมันแตกต่างจากตัวเล็กนะครับไอ้ตัวนี้มันจะยิงไกลได้สุดจนสุดบล็อกเลยนะครับแล้วก็ตอนซอมบี้เข้ามาใกล้มันประมาณ2ถึง1บล็อกเนี่ยมันจะหดตัวลงไปครับเพราะว่ามันกลัวนั่นเองนะครับผมใช่มันเป็นตัวที่ขี้กลัวนะครับก็ยังมีประมาณนี้นะครับสำหรับต้นไม้ตอนกลางคืนก็มันยังไม่อัปเดตมานะมันก็มีแค่นี้นะครับอันนี้คืออัปเดตล่าสุดแล้วนะเนี่ยผมเห็นมันอัปเดตแล้วผมก็รีบโหลดมาเลยนะครับก็ยังมีตามนี้เลยโอเคและนี่คือเซตที่ผมใช้ประจำนะครับในด่านแรกนะครับด่านหญ้าธรรมดานะครับผมด่านหญ้านั่นแหละนะครับผมขอเรียกว่าด่านหญ้านะครับคือสมัยเด็กผมชอบเรียกอย่างนี้นะครับก็มาเดี๋ยวเราจะลองวางซอมบี้ดูครับซึ่งซอมบี้ก็จะมีทั้งหมด6ตัวครับก็จะเป็นซอมบี้ธรรมดาแล้วก็ซอมบี้ใส่กลวยนะครับแล้วก็ซอมบี้นักอะไรนะเขาเรียกอะไรนี่แหละนะครับแล้วก็ใส่ทั้งเหล็กแล้วก็ซอมบี้คนแก่หนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็ซอมบี้ถือประตูนะครับผมตามนี้เลยมาเดี๋ยวเราลองวางซอมบี้ดูนะครับปุ๊บนี่ซอมบี้ธรรมดานะครับผมนี่โอ้ยิงใส่โอ้ลืมบอกแอดออนนี้คือมันยิงแบบมันคือเห็นซอมบี้อยู่ตรงไหนมันก็ยิงมาใส่ซอมบี้หมดเลยนะมันไม่ได้แบบยิงแค่ทางตรงอย่างเดียวนะเดี๋ยวผมลองวางเยอะๆดูปั๊บนี่ดูตายหมดนะครับซอมบี้บอกเลยไม่เหลือนะครับเรียบร้อยครับผมหมดเลยครับโอเคต่อไปก็จะเป็นซอมบี้กลวยนะครับมาปึ๊บๆๆอ่ะ
เยอะๆเลยโอเคนี่ตามนี้เลยครับอ่ะเห็นไหมสังเกตว่าซอมบี้จะเดินช้ามากครับเพราะว่าจะมีตัวแช่แข็งด้วยครับนี่อันนี้ก็จะยิงทีละ2นะครับอ้าวต้นไม้กินคนกูไปแล้วเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นนี่ครับอันนี้คือมันจะเกรียนมากคือมันจะกระโดดข้ามต้นไม้ได้นะครับปึ๊บอ่ะลองดูเนี่ยมันโดดข้ามได้อะดูเอาใหม่ปึ๊บเนี่ยมันโดดข้ามได้ครับมันจะกระโดดข้ามต้นไม้แล้วก็ไปกินต้นไม้อีกตัวหนึ่งนะครับข้างหลังอ่ะโคตรเกรียนนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวถังเหล็กนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นถังเหล็กยิงโดนเราซะงั้นถังเหล็กก็จะตายยากนิดนึงนะครับไม่นิดแหละเยอะเลยนะสำหรับถังเหล็กแต่ถ้าโดนระเบิดทีก็ตายหมดเลยนะครับระเบิดมันก็ชื่อก็บอกอยู่ระเบิดอ่ะต่อไปก็จะเป็นซอมบี้หนังสือพิมพ์นะครับซอมบี้คนแก่นี่คือซอมบี้ตัวนี้มันต้องยิงหนังสือพิมพ์ให้แตกก่อนนะครับพอหนังสือพิมพ์หายไปปุ๊บมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับคือวิ่งแบบอย่างเดอะฟาสต์เลยนะครับถ้าเป็นในเกมนะตามนี้นี่อันนี้คือวอนัทนะครับมันก็จะกินมันเหมือนเป็นกำแพงเลยนะต่อไปตัวสุดท้ายก็จะเป็นซอมบี้ถือประตูครับนี่อันนี้คือซอมบี้ถือประตูนะฮะนี่ครับไอ้ซอมบี้ถือไอ้ประตูเนี่ยเอาไอ้เห็ดที่ผมบอกว่ามันยิงทะลุได้มาสู้กับไอ้ประตูตัวนี้นะครับมันจะง่ายมากเลยนะครับมันไม่ต้องไปคายิงประตูเหมือนไอ้ตัวพวกเนี้ยเนี่ยประตูจนกว่าประตูจะแตกโคตรนานนะครับเนี่ยพอประตูแตกเสร็จก็ต้องไปยิงซอมบี้วอนัทกูแตกไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยลืมบอกข้างหลังนี่ก็นี่ครับอันนี้คือรถตัดหญ้านะเป็นรถตัดหญ้านะครับซึ่งทำลายทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมลองวางซอมบี้ใกล้ๆรถตัดหญ้าดูปึ๊บโอ้แป๊บนึงนะผมว่าต้องวางตรงแป๊บนึงนะผมขอโอเควางตรงนี้แล้วกันรถตัดหญ้าทำงานหน่อยเฮ้ยทับเดี๋ยวเราลองเอาซอมบี้นะครับซอมบี้ถังเหล็กเนี่ยตายยากสุดแล้วปึ๊บเนี่ยรถตัดหญ้าคือมันทำลายซอมบี้ทั้งตัวเลยนะดูดิสักพักมันก็จะหายไปนะครับตามนี้เลยครับสำหรับรถตัดหญ้าทำลายได้ทุกอย่างบอกเลยเจอซอมบี้ต้องใช้รถตัดหญ้าครับบอกเลยเนี่ยเป็นทางตรงดูดิมันทำลายได้หมดทุกตัวเลยนะครับดูเนี่ยตามนี้เลยนะสำหรับรถตัดหญ้าก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับแอดออนพืชพันธุ์ซอมบี้นะครับก็สนุกใช้ได้นะครับผมชอบเลยแหละแอดออนนี้นะครับโอเคครับผมกูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแอดออนพืชพันธุ์ซอมบี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชอบแล้วอยากเล่นนะครับสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อจะเตือนว่าคลิปผมมาแล้วนะครับผมไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ